คุยกับคุณหมอ3เดือนแรกที่แม่ท้องต้องระวังสวัสดีคุณแม่ทุกคนค่ะคุยกับคุณหมอคลิปนี้คุณหมอมีคำแนะนำสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ในช่วง3เดือนแรกว่าควรจะดูแลตัวเองและลูกน้อยในครรภ์อย่างไรบ้างเราไปชมกันค่ะการตั้งครรภ์ค่ะแบ่งออกเป็น3ไตรมาสนะคะไตรมาสแรกคือ0ถึง12สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ค่ะไตรมาสที่2คือ13ถึง28สัปดาห์ค่ะส่วนไตรมาสที่3คือ28สัปดาห์จนกระทั่งถึงคลอดค่ะการคัดกรองไตรมาสแรกสำหรับครรภ์ที่เสี่ยงค่ะการคัดกรองที่หมอแนะนำนะคะคือการคัดกรองตรวจดาวซินโดรมของทารกในครรภ์ค่ะในปัจจุบันสามารถทำได้ตั้งแต่อายุครรภ์10สัปดาห์ค่ะทำได้โดยการเจาะเลือดแม่เพื่อนำมาหา DNA ของรกที่ล่องลอยอยู่ในกระแสเลือดแม่ค่ะนำมาวิเคราะห์ดูว่ามีพันธุกรรมที่ผิดปกติไหมโดยวิธีนี้ค่ะมีข้อดีก็คือสามารถทราบเพศลูกได้ตั้งแต่อายุครรภ์10สัปดาห์โดยไม่ต้องรออัลตราซาวด์ที่อายุครรภ์5เดือนอีกต่อไปค่ะการคัดกรองดาวซินโดรมนะคะหมอแนะนำในผู้หญิงทุกคนค่ะพอผู้หญิงทุกคนนะคะสามารถให้กำเนิดเด็กที่เป็นดาวซินโดรมได้ค่ะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นแม่ที่อายุมากอีกต่อไปค่ะการพัฒนาการของการตั้งครรภ์ในช่วงไตรมาสแรกนะคะในช่วงไตรมาสแรกค่ะช่วง 5-6 สัปดาห์แรกจะมีการสร้างของสมองไขสันหลังระบบประสาทซึ่งเป็นระบบแรกสุดของมนุษย์ที่พัฒนาค่ะเมื่อเข้าช่วง 7-12 สัปดาห์จะเริ่มมีหัวใจแขนขาและอวัยวะภายในค่ะสำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์นะคะประกอบด้วย5ปัจจัยค่ะอย่างแรกคือพันธุกรรมของพ่อแม่นะคะสิ่งแวดล้อมอาหารการปฏิบัติตัวของแม่และสุขภาพของแม่ค่ะสำหรับอาหารสำหรับแม่ตั้งครรภ์ไตรมาสแรกนะคะเน้นไปที่อาหารที่มีกรดโฟลิกสูงค่ะเช่นถั่วผักใบเขียวและผลไม้รสเปรี้ยวต่างๆค่ะสำหรับแม่ที่ท้องจะปฏิบัติตัวอย่างไรในท้องไตรมาสแรกนะคะง่ายๆเลยค่ะคือการที่แม่ไม่เครียดและมีสุขภาพจิตดีค่ะความสุขของคุณแม่ค่ะจะส่งผ่านไปยังลูกค่ะช่วยให้ทารกในครรภ์มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ดีและเมื่อเขาเกิดมาค่ะเด็กก็จะเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายสุขภาพจิตดีและมีพัฒนาการที่ดีด้วยค่ะสำหรับการออกกำลังกายในช่วง3เดือนแรกของการตั้งครรภ์นะคะจริงๆสามารถทำได้ค่ะแต่ถ้าคุณแม่มีปัญหาแพ้ท้องหนักเวียนหัวปวดหัวค่ะควรงดการออกกำลังกายไปก่อนจนกว่าอาการแพ้ท้องจะดีขึ้นนะคะรีบไปฝากครรภ์ค่ะเพื่อจะได้ตรวจเช็คสุขภาพเพื่อรับคำแนะนำที่เหมาะสมสำหรับตัวคุณแม่เองและรับยาบำรุงที่เหมาะสมค่ะรู้วิธีดูแลตัวเองกันแล้วอย่าลืมปฏิบัติตามที่คุณหมอแนะนำด้วยนะคะถ้าคุณแม่มีคำถามอินบ็อกซ์เข้ามาได้ที่เพจหรือคอมเมนต์เข้ามาได้เลยและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ช่อง Mumster กันด้วยนะคะ